วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับคลิปนี้พวกเราก็มาอยู่กับทีมงานหน่วยที่2ของพวกเราครับผมนะหลังจากที่เมื่อวานฝนตกช่วงเย็นๆแล้วก็ทำให้รถดำวิ่งไม่ได้หรือว่ารถถอยดินออกจากบ่อไม่ได้ครับพวกเราก็รอจนถึงเที่ยงครับแล้วก็ตอนนี้ดินแห้งแล้วครับสามารถที่จะออกมาได้แล้วครับเป็นบ่อโอ้โหกันนี้เนาะสอธนากรกันนี่ครับเจอเจ้าซานี SY 135อัดก็ให้ครับเนาะเต็มเลยครับแล้วก็ทีมงานพวกเราก็เริ่มดึงดินจากเรียกว่าไส้ด้านล่างครับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับวันนี้วิ่งแค่2คันครับมีเจ้าอาจารย์นุครับที่อยู่ประจำบ่อของเราครับตัวหลักๆของเราเลยคืออาจารย์นุครับนอนอยู่บ่อกินอยู่บ่อไม่ไปไหนเลยครับเขามีวางคงหวานข้าวการมีธุระอาจารย์นุไม่มีครับอยู่ประจำการตลอดครับไม่มีธุระอะไรเลยนะอยู่กับทีมงานตั้งแต่วันที่มาก็ไม่เคยได้ไปไหนครับอยู่สู้ตลอดครับแล้วก็พวกเราก็วันนี้มีดำเหลือน้อยมากครับทีมงานก็ติดภารกิจครับช่วงที่ฝนฟ้ากำลังทิ้งช่วงหน่อยๆก็ไปทำการทำนาทำหว่านข้าวกันก่อนครับเนาะกำลังวิ่งจะคล่องทีเดียวเลยโอ้นี่ฮะเราก็พังน้ำมาแล้วครับตอนนี้ก็คือเราตอนนี้หลังจากที่เจาะแนวได้เสร็จครับเจ้า XCMT ก็ดึงดินขึ้นครับดึงสโลปครับเนาะดึงสโลปสโลปขึ้นแล้วแต่ว่าถึงสโลปแต่เราเจาะแนวยาลึกกว่าทางด้านนู้นครับน้ำไหลๆกระโชกมาเลยครับน้ำไหลๆมาทางนี้เยอะมากครับดูสิครับน้ำไหลมาตรงนี้เยอะเลยนี่น้ำไหลมาเลยครับตั้งแต่ที่แต่ก่อนเรากั้นไว้ครับเนาะเรากั้นไว้ทีนี้ความลึกของเราเจาะให้เกินเจาะให้เผื่อเจาะให้ขาดครับเรียกว่าเจาะให้เกินไว้เลยทีนี้การเจาะเกินก็ทำให้ทางนี้ต่ำกว่าน้ำเลยไหลมาทางนี้เยอะครับนี่ฮะน้ำไหลมาฮะดูครับเจ้าซานี่ SY 135ครับอยู่ด้านล่างครับนะฮะทำหน้าที่เจาะดินครับหรือว่าตักดินขึ้นรถครับตักดินขึ้นดำครับตักดินขึ้นดำกันแล้วก็มีทางนี้ครับเจ้า XCMG ครับพระเอกของเราครับหรือพี่ใหญ่ตรงนี้ครับเนาะพละกำลังที่เหนือกว่าแล้วก็เป็นที่ใหญ่ในทีมงานตรงนี้ครับแต่งคันแต่งสโลปครับดึงขึ้นไปแล้วก็ในด้านบนเป็นเจ้าโคมาสุ160ครับวันนี้บรรยากาศคล่องแต่ว่ารถดำน้อยฮะก็ไม่เป็นไรเนาะเป็นเรื่องปกติในการทำงานก็มีมั่งครับมันพร้อมไม่พร้อมดูน้ำที่ไหลลงมาตรงนี้ครับเพราะตรงนี้ของเราต่ำเนี่ยตรงนี้เราขุดเจาะไปลึกมากๆครับเจาะลงบอกว่าหรือว่าน้ำยังไหลมาเยอะครับเพราะว่าตรงนี้ต่ำกว่าเยอะมากเลยครับน้ำไหลมาครับตรงนู้นก็มันก็แห้งไปมองเห็นด้านล่างหรือเป็นพื้นดินเลยครับเนี่ยน้ำก็กระจายมาสู่ด้านนี้ครับน้ำก็จะไหลมาสู่ตรงที่เราเจาะไว้ตรงนี้วันนี้ครับเราน่าจะดึงสโลปได้เยอะพอสมควรเลยครับนะฮะแล้วก็ไล่สโลปมาไกลละสโลปเหลือประมาณ40เมตรครับไม่แน่วันนี้เจ้า XCMG ก็รับหน้าที่ตรงนี้ครับอาจจะใกล้ใครจะไปรู้นะอาจจะจบคือไม่จบก็เหลือเล็กน้อยครับตรงนี้ก็จะมาจัดการให้จบเนาะงานพวกเราครับมีปัญหาทุกๆวันครับปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะวันนี้ก็เกิดปัญหาเรื่องของวิ่งไม่ได้ช่วงเช้าแล้วก็มาช่วงบ่ายวิ่งได้แต่รถดำน้อยครับเนาะวิ่งได้แต่ก็รถดำน้อย
ใสกันแบบอัดกันเต็มๆครับแต่ว่าดีคือเป็นดินแห้งนะเนาะแล้วก็ทางมันแห้งครับถ้าทางแห้งไม่คารนามือแรงของรถดำหรอกครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าดินแห้งแล้วนี่คือใสขนาดไหนก็ขึ้นได้ครับเนี่ยเหลือดินด้านในที่เราเหลือเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้ครับพวกเราเจ้าซานี่ก็ใช้วิธีการช่วยเจาะลงไปให้ลึกที่สุดครับเจาะลงไปให้ลึกครับเพราะจะเอาเป็นดินแข็งขึ้นมาเนาะเนี่ยเจาะเกินแนวไปเลยครับผมเออถ้าลงไปด้านล่างนี่เจอดินดานนี่หมายถึงว่าเราเจาะไปลึกจาก3.50 เมตรดินเดิมเราอัดไปผมว่าน่าจะอยู่ที่5 เมตรเลยครับเพื่ออะไรที่จะโยนดินดึงดินนั้นมากบแทนครับทำไมอย่างนั้นครับเราเอาดินเดียวขึ้นด้านบนนี่มีปัญหาแน่นอนเนาะเราก็ต้องหาวิธีครับทำยังไงก็ได้ครับให้ได้ระดับได้แนวแล้วก็ได้ดินออกไปข้างน้อยเยอะที่สุดครับเจ้าสานี่เล่นฝุ่นบูมเลยครับเผื่อไว้เลยครับเจาะเผื่อไว้เลยครับจะได้มีปัญหาครับจ่อยเลยสุดๆเลยครับผมปัญหาจะไม่เกิดกับเราตอนหลังตอนที่เรามาเคลียร์งานหรือว่าตอนส่งงานครับนี่ครับบรรยากาศของเราก็ดูคึกครื้นสนุกสนานครับอยู่ด้านล่างของบ่อครับผมเนาะแล้วก็รถก็ทำงานกันสุดกำลังอัดกันเข้าไปครับทีนี้ปัญหาคือเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับถ้าพรุ่งนี้เย็นนี้ครับถ้าฝนไม่ตกเนาะตรงนี้รถดับมาสัก 4-5 คันนี่เราใช้รถ2คันนี่ครับสบายเลยดึงดินช่วยกันออกให้เยอะที่สุดครับน่าจะคืบหน้าไปได้เยอะแล้วครับพวกนี้เนาะอัดเข้าไปครับอัดไปเลยเราใส่อัดเลยครับดูสิฮะใส่เต็มๆไปเลยป้ายไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับโอ้โหแต่ยุบนิดๆครับไม่มีปัญหาโอ้โหตรงนี้ต้องทำทางใหม่แล้วครับมาอ่ะรถดำ4คันน่าจะสวยครับไม่ต้องเร่งมากนี่คือไม่ต้องคือไปถึงรีบเทรีบกลับครับไม่มีการจอดหายใจจอดเยี่ยวจอดเยี่ยวห้ามมีเลยขาดครับเพราะว่าพวกเรารีบครับผมเนาะหมายถึงเรารีบรถเรามีน้อยรถดำมีน้อยรถดำมีน้อยมากๆเลยครับอันนี้ลึกกว่าเยอะเนาะเอาลงมาหายหมดเลยเนาะไม่เราเอาดินแข็งมันวิ่งได้ก็ให้เอาแข็งๆนี่แหละไล่ไปถึงจะลึกช่างมันเอาที่เราลงมาได้เป็นกันเลยเนาะเพราะตอนเราเรียนอ่ะอย่าให้มันพลาดเรื่องพลาดอีกเนาะวันนี้มันขุดได้วิ่งได้ก็สายไปเลยที่จริงรถดำร้อยพุ่นเนาะโอ้ตอนวิ่งได้ก็มีรถดำไว้เต็มเลยปัญหาหน้างานครับเกิดตลอดเวลาเนาะวันนี้เป็นอย่างนั้นวันนั้นเป็นอย่างนี้เนาะวันนี้ก็โดนเรื่องนั้นเรื่องนี้ช่วงเช้ามาก็เจอเรื่องฝนฟ้าอากาศครับเอ้าลูกพี่ผมติดครับติดโดยที่ไม่มีเรียกว่าติดโดยที่ไม่มีดินครับน่าจะลื่นหรือเปล่าสธนากรครับคันนี้ตอนนี้เหลือเดียวตัวเดียวแล้วสธนากรคันนึงฮะแล้วก็วีระคาร์บล็อกคันนึงครับหรือว่าวีระดำแต่งครับผมเอาเข้าไปมาเจ้าซานี่ก็ตักสนุกสนานเลยครับเจออย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับยืนง่ายตักสบายไม่ได้ยืนบนหลังเสือแต่ว่าตักง่ายอยู่ครับผมอ้าโอ้โหอันนี้ต้องทำทางให้ไหมแล้วครับว้าจะย้ายน้องเดินมาทำทางครับเพื่อเอาดินเหนียวมาปูให้ครับจะได้ไม่มีปัญหาครับตอนดันขึ้นครับจะได้รถจะไม่ยัวแหนมมงแหนมหักครับเนาะนี่ฮะดินดานด้านล่างครับดินดานครับดินผงผงดันดานเลยเจาะเป็นสุดบูมเลยฮะตัวเจาะเต็มลึกกว่าแนวอีกนึกว่าก้นบ่ออีก3 เมตรครับคิดดูฮะนี่ฮะ
เราก็อยากให้ลึกที่สุดครับเจาะได้เจาะไปถ้าตักใส่ดำอย่างนี้ครับสานี่ตักได้ทั้งวันรถเร็วๆรถแรงๆสานี่135นี่ถือว่าคล่องตัวมากครับน้ำหนักอยู่ที่13ตันครับเฮ้ยไปลุยโอ้โหสบายมากครับไม่มีปัญหาครับสบายครับโอ้โหแต่มีเรื่องของติดขัดเล็กน้อยเรื่องของตรงนี้ที่เป็นหลุมน้อยเล็กน้อยนะทำให้รถเราเอียงหน่อยเวลาเราขึ้นป่ะ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 โอ้ไม่ลั่นครับแต่แรงจริงๆครับผมไม่ลั่นครับแต่พละกำลังนี่เหลือๆนี่ฮะรถต้องมารอว่ารถเราน้อยเนาะถ้า3คัน4คันนี่ให้ดำรอครับรับจะได้เทียบทันเนาะจะได้ง่ายทางด้านนี้ก็อัดกันไม่ยั้งครับตัดสโลปครับแต่ว่ายังไม่รูปครับรอลงมารูปด้านล่างดีกว่าจะได้ง่ายครับเนาะเดินรูปแป๊บเดียวครับถ้ารูปด้านล่างมันจะรูปง่ายครับเนาะเราตัดให้เป็นแนวไปก่อนขั้นตอนครับเทคนิคการทำสโลปครับมาอาจารย์นุไม่มีจอดครับพรุ่งนี้ครับถ้าไปติดขัดปัญหาอะไรน่าจะดินตรงแอ่งตรงที่ผมยืนในก้อนนี้น่าจะหายครับเนาะแล้วก็เราจะได้ทำการย้ายพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆครับเนาะย้ายช่วงเย็นนี่แหละฮะขุดเสร็จช่วงเย็นเนี่ยย้ายไปเลยถึงเช้ามื้อจะได้ทำงานจะได้ขุดขึ้นดำได้ครับเอาอย่างนั้นดีกว่าจะได้คล่องครับทีมงานจะได้คล่องตัวได้งานต่อเนื่องครับเพราะว่าที่เราไม่มาเราก็เร่งรีบเหมือนกันเร่งเอาดินออกจากบ่อยิ่งช่วงมรสุมอย่างนี้ช่วงฝนตกอย่างนี้ครับลำบากครับทำไปนี่บนบานสารกล่าวไปด้วยครับว่าอย่าให้ตกอย่าให้อย่าเพิ่งตกอะไรฮะแต่จริงๆแล้วเราก็ห้ามไม่ได้ครับแต่เราก็พูดไปอย่างนั้นแหละฮะนะพูดไปมาทำแรงๆของจันนุไปโอ้โหครับสบายครับโอ้โหหลุมนี้ฮะไปให้น้องแต่งหลุมหน่อยมาเอาดินมาใส่หลุมนี้หน่อยเคลียร์ทางให้ทีมงานหน่อยระวังปูทางให้ใหม่ครับดินแห้งปูทางครับนี่ฮะเคลียร์ให้สะดวกเคลียร์ให้สบายเคลียร์ให้ป้องครับทำท่าให้ดูจะได้คล่องคล่องแนบจะได้ไม่หักจะได้ปื๊ดขึ้นมาเลยมาครั้งเดียวปื๊ดเลยฮะไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่าทำไงนะเราก็เร่งเต็มที่ครับกำไรขับทุนว่ากันที่หลังครับเรื่องแบบนี้ครับเนาะไม่รู้จะทำยังไงสู้กันต่อไปครับผมเคลียร์ให้หน่อยเคลียร์ให้หน่อยลูกพี่เคลียร์ทางให้ทีมงานหน่อยจะได้สบายสบายครับไปเลยเนี่ยคันนี้ไม่ต้องสงสัยกำไรกูดีวะสอธนากรครับว้าวคันนี้แรงนะครับผม8368
28คันนี้นี่นิ่มๆครับผมเนาะเสียงไม่มีเค้าเรียกว่าไม่ต้องกระโชกโคกฮากไม่ต้องมีเสียงดังลั่นครับแต่ว่าขึ้นแบบนิ่มๆครับเครื่อง Isuzu 195ครับคันนี้ครับแต่ว่าติดสติ๊กเกอร์ FXS 270ครับจริงแล้วเครื่องติดรถเครื่องอยู่ในรถนี่195ครับแต่ติดหลอกๆไป270ครับแต่พละกำลังนี่เหลือๆเลยครับผมรถดำนี่ทุกวันสมัยทุกวันเนี่ยฮะรถดำต้องขึ้นบ่อยอย่างนี้ครับถ้าใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างถ้าซื้อเครื่องเล็กนี่คือวิ่งได้แต่งานเรียกว่าขุดลอกตามท้องไร่ท้องนาเนาะเราวิ่งทางไม่ต้องปีนบ่อไม่ต้องอะไรมากมายแต่ตอนนี้รถดำต้องใช้ประโยชน์ได้หลายๆสถานการณ์ก็ต้องใช้แบบนี้ฮะใช้ที่ให้มันแรงถึงกับปั๊บไม่ใช่ดีกว่าคนละเจ้าหรือเปล่าไปอ้าวเนิร์ดนิดเยี่ยมครับทีมงานแรงดีจริงๆคันนี้ครับ195ก็จริงครับแต่ว่าพละกำลังนี่โอ้โหนิ่มๆเลยครับผมเครื่องยังแน่นมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ